คำนึงถึงความเป็นธรรมสิทธิและเสรีภาพสวัสดิการสวัสดิภาพของผู้ถูกจับกุมและพิจารณาให้ผู้ถูกจับกุมได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีเรายอมรับฝ่ายตุลาการยอมรับรัฐธรรมนูญที่มาจากการปฏิวัติแต่กลับไม่ยอมให้ยอมรับรัฐธรรมนูญที่จะมาจากกระบวนการประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญถึงเวลาหรือยังที่จะมีการปฏิรูปในส่วนของมหาวิทยาลัยนะครับเพราะอาจารย์เหล่านี้นะครับเป็นตัวปลูกฝังทางความคิดแนวคิดตะวันตกนะครับมีการนำหลักคิดของตะวันตกไม่ว่าจะเป็นของอันโตนิโอกัมจีไม่ว่าจะเป็นของการมาร์กซึ่งอาจารย์เหล่านี้นิยมชมชอบไปทางตะวันตกก็เลยส่งผลทำให้มีการเคลื่อนไหวต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญนะฮะแล้วก็มาต่อต้านทหารนะก็อ้างว่าเดโมเคซีหรือเป็นประชาธิปไตยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะมี2ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นหลักๆก็คือเรื่องของบิ๊กโจ๊กอันนึงนะครับก็เป็นประเด็นร้อนแหละนะฮะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็เป็นเรื่องของอาจารย์ซึ่งตอนนี้ก็ออกมาปกป้องนะกลุ่มม็อบนะซึ่งอาจารย์หลายท่านก็แสดงความไม่สบายใจนะไม่พอใจนะครับเรื่องของการออกมาแถลงการของกลุ่มอาจารย์ไปเรียกร้องต่อศาลนะครับต่อหน้าศาลไปออกแถลงการอ่านแถลงการต่อหน้าศาลนะครับไม่พอใจนะที่ปรากฏว่ามีการถอนการประกันตัวไม่ให้การประกันตัวของกลุ่มแกนนำทั้งหมดไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันผมอยากเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนะครับอ่านแถลงการเรื่องขอให้คำนึงสิทธิในกระบวนการที่ทำของผู้ถูกจับกุมด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันมันนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีกับนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปรวมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะสถาบันการศึกษาซึ่งมีพันธกิจในการสร้างองค์ความรู้การจัดการเรียนการสอนและการดูแลกิจการนักศึกษาจึงมีความกังวลและความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้ถูกจับกุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งควรมีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงออกแถลงการฉบับนี้เพื่อแสดงข้อความห่วงกังวลดังกล่าวข้างต้นไปยังหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาการดำเนินการตามกฎหมายโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมสิทธิและเสรีภาพสวัสดิภาพของผู้ถูกจับกุมและพิจารณาให้ผู้ถูกจับกุมได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีถ้าหากคราวนี้แก้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการทำให้ทางออกที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ผ่านประชามติของประชาชนนะครับตามกระบวนการประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้วจากนี้ไปเราจะเล่นกันตามกติกายอมรับกติกาแล้วก็เล่นกันตามกติกาเนี่ยนะครับผมว่ามันจะทำให้เกิดประชาธิปไตยและการสันติวิธีในการแก้ปัญหาในทางการเมืองได้อย่างแท้จริงนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านเกิดบอกแบบทางที่3นะครับบอกว่าทำไม่ได้ที่ทำอยู่ไม่ชอบด้วยมนูนทำไม่ได้ให้ตกไปมันไม่ให้ตกไปแค่สสรในขณะนี้มันตกไปถึงสสรในอนาคตข้างหน้าด้วยนะครับไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เลยก็เลยกลายเป็นว่าเรายอมรับฝ่ายตุลาการยอมรับรัฐธรรมนูญที่มาจากการปฏิวัติแต่กลับไม่ยอมให้ยอมรับรัฐธรรมนูญที่จะมาจากกระบวนการประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญมันจะกลายแบบนั้นตีความได้แบบนั้นเลยเอาคนจีนก็ดูสิครับถ้าหากกระบวนการตามรัฐธรรมนูญเขาจะร่างใหม่เนี่ยทำไม่ได้ขึ้นมาก็แปลว่ามันก็ต้องปฏิวัติร่างใหม่อย่างเดียวสิเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าบรรทัดฐานก็คือว่าจากนี้ไปเนี่ยนะครับองค์กรตามรัฐธรรมนูญนึกอยากจะส่งให้ศาลตีความเรื่องอะไรก็ส่งได้หมดไม่ต้องเป็นปัญหาก็ได้ต่อให้แก้ปัญหาเองได้ก็ไม่แก้ส่งศาลหมดทีนี้เรื่องที่สองคือว่าถ้าหากศาลท่าน
คือโอกาสในการในมันออกได้กี่หน้าคุณสุทธิชัยผมวิเคราะห์แล้วได้3หน้า3หน้าครับคือหน้าที่ว่าท่านจะบอกท่านไม่มีอำนาจเนี่ยหน้านี้ไม่มีเพราะว่าท่านรับไปแล้วรับไปแล้วก็เลย3หน้าหน้าที่1คือมีอำนาจครับมีแต่เรื่องนี้ยังไม่ใช่ปัญหาเพราะรัฐสภาเนี่ยสามารถแก้เองได้ในวาระ3อันนี้ดีสุดดีที่สุดอันนี้คือดีที่สุดครับเพราะว่าเป็นเรื่องอย่างนั้นแล้วก็ให้รัฐสภาเขาว่าไปตามหน้าที่แล้วถ้ามีปัญหาค่อยกลับมาใหม่จริงๆตอนนี้ปัญหายังไม่มีเพราะรัฐสภาแก้เองได้อันที่2คือเนี่ยถือมีปัญหาแล้วใครถามมาเป็นปัญหาหมดเอาเลยแต่ว่าในเมื่อเราเคยทำมาแล้วนะในปี2539แล้วกลายเป็นมูล40นะครับแล้วปี252490ก็เคยทำมาแล้วกลายเป็นรัฐมูล2492ใช่เราเคยทำแบบนี้มาแล้ว2ครั้งในประวัติศาสตร์ทำไมคราวนี้จะทำไม่ได้นะครับความยุติธรรมให้กับประชาชนกับลูกศิษย์เข้าคุกหมดเลยผมให้พิจารณานะประชาชนซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็เป็นเงินของภาษีประชาชนสอนให้ยังไงให้ลูกหลานเข้าคุกไปละเมิดกฎหมายไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหมดสิทธิมวลชนคนอื่นนะแล้วก็ไปจับช่วงสถาบันถ้าท่านมีช่องทางคือนิติบัญญัติอยู่ที่ไหนสอนลูกศิษย์บ้างนิติบัญญัติอยู่ที่ไหนขณะนี้เรามีสภาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกลูกศิษย์ที่เข้ามาช่องทางนี้โน่นไปเยี่ยวๆแต่ไม่ห้ามด้วยผมฟ้องประชาชนนะมหาลัยเนี้ยสอนอย่างไรให้ลูกศิษย์ติดคุกไม่มีการยับยั้งไม่มีการสอนให้เข้าสู่ระบบคือสภาผู้สอนฝ่ายนิติบัญญัติครับก็คงเห็นเหตุการณ์นะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยไปยืนแถลงหน้าศาลอีกส่วนหนึ่งก็มีการเรียกร้องจากธรรมศาสตร์เรียกร้องจะต้องมีการปล่อยตัวอ้างว่าถูกกฎหมายโน่นนี่นั่นสิ่งที่ตามมารองอธิการบดีธรรมศาสตร์สุดทนปริญญาเพ้อที่จะเรียกร้องให้มีการประกันตัวแกนนำนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าล่าสุดรองอธิการบดีมหาวิทยาธรรมศาสตร์ได้ให้ความเห็นผ่าน Facebook ว่าการสนับสนุนม็อบ3นิ้วนะครับต่างด่าหน้ากันออกมาเรียกร้องให้ศาลอาญาอนุญาตให้มีการปล่อยตัวแกนนำในคดีมาตรา12และมาตรา16ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาและจำเลยทุกคนตามหลักยุติธรรมสากลต้องถือว่าเป็นผู้ที่ถูกจับกลุ่มเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดจริงไม่น่าเชื่อว่าผู้ที่มาออกมาเรียกร้องหลายคนเป็นนักกฎหมายและอ้างข้อมูลทางกฎหมายที่ไม่ครบถ้วนนะครับดูเสมือนหนึ่งว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยนะครับตราบใดที่พิจารณาคดียังไม่ถึงที่สุดศาลจะต้องอนุญาตให้มีการปล่อยตัวทุกชั่วคราวทุกรายไปการพูดเช่นนี้แม้ไม่ได้พูดตรงแบบผู้ที่อยู่ในม็อบและโซเชียลมีเดียแต่มีนัยยะว่าศาลไม่ให้ความเป็นธรรมแก่จำเลยเป็นแกนนำเหล่านั้นนะครับด้านอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตนะก็โพสต์ข้อความบอกว่าการได้รับการประกันตัวในคดีอาญาหรือกฎหมายใช้คำว่าปล่อยตัวชั่วคราวนั่นเป็นสิทธิตามกฎหมายของผู้ต้องหานะจำเลยทุกคนดังที่ประมวลวิธีความพิจารณาคดีทางอาญาบัญญัติไว้ในมาตรา107ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนต้องพึงได้รับอนุญาตในการปล่อยตัวนะครับอาจารย์ปริญญากลับไม่ให้ข้อความในมาตรา107ให้ครบถ้วนเพราะมาตรา107มีการระบุต่ออีกว่าพึงได้รับอนุญาตให้ครบปล่อยตัวครอบปล่อยตัวชั่วคราวโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ตามมาตรา108มาตรา108/1ในที่นี้ได้มีการคัดลอกที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาพิจารณาความอาญามาตรา107และมาตรา108และมาตรา108/1มาให้อ่านแบบไม่ตัดทอนดังนี้นะครับมาตรา107เมื่อได้รับคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวพนักงานหรือจะขาศาลมีคำสั่งอย่างรวดเร็วและผู้ต้องหาจำเลยทุกคนพึงได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา108มาตรา108อนุ1มาตรา108ถึง09มาตรา110มาตรา111มาตรา112และมาตรา13และมาตรา113/1คำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราววรรคหนึ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวโดยทันทีนะครับแล้วก็มาตรา108ให้พิจารณาคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวต้องพิจารณาข้อเหล่านี้ประกอบด้วย
1ความหนักเบาแห่งข้อหา2นะครับพยานหลักฐานที่พิจารณาแล้วมีเพียงใด3พฤติการต่างๆแห่งคดีอย่างไรนะครับ4เชื่อถือผู้ร้องหรือประกันตัวหลักประกันได้เพียงใด5ผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่6ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการปล่อยตัวชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่7ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องขังตามหมายศาลถ้ามีคำคัดค้านนะครับของพนักงานสอบสวนอัยการโจทก์หรือผู้เสียหายแล้วแต่คดีศาลพึงรับประกอบวินิจฉัยได้แล้วก็มีมาตราอื่นที่ทางอดีตรองอธิการบดีนะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการโพสต์ไว้นะครับแล้วก็พูดในช่วงท้ายว่าแม้ผมไม่ใช่ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์แต่ผมมีความรักและผูกพันในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่น้อยกว่าศิษย์เก่าแต่ความเที่ยงตรงในข้อมูลนะครับข้อที่จริงนะครับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับดังนั้นจึงมีความหวังว่าการแถลงการณ์ของมหาวิทยาลัยฉบับนี้จะไม่ใช่แถลงการณ์จริงแม้ความหวังของผมจะเป็นเพียงความหวังแบบลมๆแรงๆก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์นะครับต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้เราเห็นคณาจารย์ในหลายมหาวิทยาลัยเลยนะครับที่ออกมาแสดงความคิดเห็นให้การสนับสนุนมีการล่าหลายชื่อนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการต่อต้านมาตรา112ที่จะให้มีการยกเลิกมาตรา112มีมากกว่า100คนถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับในประเทศไทยมีอาจารย์เกือบ200คนนะที่เคยมีการลงชื่อต่อต้านนะฮะมาตรา12ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจะเกิดขึ้นทุกครั้งนะมีหลักคิดแนวคิดนะจากกลุ่มคนเสื้อแดงจริงๆแล้วอาจารย์เหล่านี้ถ้าไปดูเบื้องหลังเป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะเคยเป็นอดีตนะนักศิษย์นักศึกษาที่เข้าร่วมกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ต่อมาก็ไปสอนหนังสือนะครับในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับโดยส่วนมากเนี่ยก็เคยเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แต่ในยุคหลังอาจารย์เหล่านี้เป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับโดยมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดนะสังเกตว่าแกนนำม็อบต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวนั้นก็จะได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดสถานที่ในการชุมนุมนะครับในฮ่องกงฮะก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้ก็มีรากเหง้านะฮะที่มาเริ่มต้นมาจากการปลูกฝังทางความคิดครอบงำทางความคิดนะครับจนกลายเป็นอุดมการณ์เมื่อเป็นอุดมการณ์จึงมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองการจราจรการก่อการร้ายและฐานการทำสงครามกลางเมืองในที่สุดนะครับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในหลายๆประเทศฮ่องกงใช้วิธีการดำเนินการคือปลูกฝังให้คนภายในประเทศนะโดยเฉพาะในฮ่องกงนั้นมีหลักสูตรการรักชาติขึ้นมาและดำเนินการเอาผิดกับบรรดาอาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยซึ่งอาจารย์เหล่านี้ก็เป็นอาจารย์ที่เรียกว่าเป็นข้าราชการซึ่งมันขัดหลักนะครับต่อการเป็นคณาจารย์และมหาวิทยาลัยที่ปล่อยปะละเลยให้อาจารย์ลักษณะต่อต้านสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยสถาบันหรือมหาวิทยาลัยก็มีความผิดตามกฎหมายนะครับเหตุการณ์นี้หนักขึ้นนะครับคำถามคือเราต้องการถึงเวลาหรือยังที่จะมีการปฏิรูปในส่วนของมหาวิทยาลัยนะครับเพราะอาจารย์เหล่านี้นะครับเป็นตัวปลูกฝังทางความคิดแนวคิดตะวันตกนะครับมีการนำหลักคิดของตะวันตกไม่ว่าจะเป็นของอันโตนิโอกัมจีไม่ว่าจะเป็นของการมาร์กซึ่งอาจารย์เหล่านี้นิยมชมชอบไปทางตะวันตกก็เลยส่งผลทำให้มีการเคลื่อนไหวต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญนะฮะแล้วก็มาต่อต้านทหารก็อ้างว่าเดโมเคซี่หรือเป็นประชาธิปไตยทุกอย่างวันนี้คงเห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นแล้วฮะวันนี้คงถึงเวลาแล้วล่ะนะผมในฐานะประชาชนคนธรรมดาก็ถึงเวลาแล้วนะที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการความรับผิดชอบนะครับในเรื่องของข้าราชการนะในทบวงมหาวิทยาลัย
นะซึ่งปัจจุบันคนรับผิดชอบเป็นรัฐมนตรีก็คืออาจารย์อเนกเหล่านวทัตก็ต้องพิจารณาดูท่านรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าคณาจารย์เหล่านี้นะครับมีใครบ้างที่ไหนอย่างไรต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อต้านประเทศของตัวเองนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นผลิตบุคลากรที่ออกมาต่อต้านประเทศของตัวเองนะจนถูกกล่าวหาเป็นพวกชังชาติพวกสามกีบกันแล้วกันสัญญาณตอนนี้ก็คงจะชัดเจนมากขึ้นว่าต้องถึงเวลาแล้วนะฮะในฮ่องกงเขาเริ่มทำการกวาดล้างอาจารย์เหล่านี้แล้วนะทั้งในเรื่องของการตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องของการเอาผิดก่อนหน้านี้ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะก็มีการให้ประวินเข้ามาทำการพูดนะครับไปมาไปไล่ชื่ออาจารย์คนที่เชิญมาก็เป็นกลุ่มคนที่อยู่กับม็อบ3นิ้วมาตั้งแต่ต้นเมื่อก่อนนี้อาจารย์ที่มีแนวคิดอย่างนี้ก็เป็นอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทันสมัยโบราณนะครับปัจจุบันนี้ก็เข้าข่ายกับกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มคนเสื้อส้มเรียกร้องเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยหลักรัฐบาลต้องทำตอนนี้ก็ต้องใช้มาตรการการยุติการปลูกฝังทำความคิดที่ผิดแผกแหวกแนวแล้วก็มิฉะนั้นจะสร้างปัญหาให้กับประเทศแต่มันต้องมานั่งแก้ที่ปลายเหตุถ้าเราไปแก้ที่ต้นเหตุคืออาจารย์เหล่านี้ประเทศก็จะไม่มีปัญหาตามมาในอนาคตขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์กิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สักวันดอกรักจะบานในใจคนไทยทั้งขอบทเพลงที่เราร่วมร้องมันคงต้องมีความหมายไม่ได้มาต่อสู้หรือเรียกร้องสิ่งใดแค่เพียงหวังในใจอยากเห็นคนไทยรักกันจนกว่าดอกรักจะบาน